อนนี้เขาอยู่ออสเตรียเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ว่าสิไปเก็บไข่ไก่ค่ะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้ไข่จักหน่วยแต่ว่าก่อนสิไปเก็บไข่ไก่เฮาไปเอาผักแบบว่าผักที่อยู่ในบ้านผักนะคะพี่น้องใบมันน่ะต้นแลดีต้นอีหยังสิเฮาปลูกไว้แล้วบ่ที่นี่พี่น้องเบิ่งเฮาต้องมาทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ต้องปล่อยมันก่อนค่ะพี่น้องเป็นตะไคร่น้ําเห็นบ่บ้านผักเฮาสกปรกมากเลยก่อนเฮาสิปลูกเฮาก็ต้องมาล้างอีกไว้เทื่อนึงเนาะค่ะเนาะตอนนี้ล้างบ่ทันได้ได้ปลูกบ่ทันได้ได้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่ค่ะพี่น้องปลูกไปก็ตายอาหารนกมีพอได้กินอันนี้ก็เป็นหลุมแบบว่าหลุมหมักปุ๋ยนะคะพี่น้องเศษกระดาษอีหยังสิก็มาหมักได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็สิเอาซุ้มกิ่งแบบว่ากิ่งใบไม้กิ่งอีหยังที่เฮาใส่บ่ได้อยู่ตรงนี้เฮาต้องมารื้อสวนนะคะเนาะรื้อสวนแล้วเฮาสิไปหมักใส่หลุมนั่นมีเวลาก่อนพี่น้องให้มันอากาศอุ่นกว่านี้ก่อนตอนนี้เฮ็ดหยังบ่ทันได้นี่ก็ปลูกกระเทียมไว้ก็บ่ตายกระซื่นบ่กอกบ่แกกอยู่หิมะละลายแล้วแต่ว่าดินข้างในนี่เป็นน้ำแข็งอยู่นะคะพี่น้องนี่ปลูกกระเทียมไว้ขึ้นแล้วเห็นป่ะกระเทียมเฮาก็เริ่มขึ้นแล้วเด้ค่ะพี่น้องเอาเสียบไว้ตอนก้อนหิมะสิตกมันบ่เฮาเสียบไว้จังซะนี่ผักอันนี้ก็ทนหนาวบ่ตายบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นต้นอีหยังคือกระเทียมนี่แหมแต่ว่ามันต้นใหญ่แต่ว่ามันบ่ตายเนาะนี่ซุ้มนี่ก็สิเอาลงหลุมหมดเลยเนี่ยซุ้มผักซุ้มเหี่ยวจ้ะเดี๋ยวมีเวลาเขาสิมาดึงออกแล้วก็ไปลงหลุมแล้วก็พวกหญ้าพวกนี้ก็ออกหมดเลยตอนนี้บ่ทันได้เคลียร์เทียปล่อยมันจังซี่ก่อนเดี๋ยวไปเอาผักไปไกลเอาผักไปไกลกันค่ะพี่น้องดอกไม้ก็บ่ทันได้แตกตอนนี้บ่งามดอกค่ะพี่น้องบ่มีหยังงามดอกตอนนี้ผักในบ้านผักเฮาก็บ่ตายนะคะพี่น้องนี่บ่แต่ว่ามันก็บ่เป็นตะกินแล้วเนาะเฮาก็บ่กินดอกก็ไปไกลนี่พวกใบแลดีหยังแซ่เมื่อวานนี่เก็บไปให้ไกลนะคะพี่น้องเก็บไปให้ไกลเบิ่งลูกบักใหญ่แบบว่าหัวเขาน่ะมันก็หัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันแก่เลยค่ะมันกินบ่ได้แล้วเนาะเนี่ยนี่เฮาบ่เป็นหัวเนี่ยมันแบบว่าเฮาสิโลนะคะพี่น้องโลแล้วเฮาบัดนี้เฮาก็สิเคลียร์มันแปนบ่คะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิมาปลูกผักตรงนี้บ่ก่อนเฮาสิแบบว่าดีกว่าเฮาโลกถิ่มเฮากลับไปให้ไก่เฮากินดีกว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนเนี่ยไก่น่ะมันก็ใบเขียวบ่มีดอกเฮาก็เอาผักซุ้มนี่แหละไปให้เขากินเอ๊ะว่าสิปล่อยไก่ออกมาซะเฮาก็ไปให้เขาน้อยเดียวก็พอมื้อนี้ว่าสิปล่อยให้ไก่ออกมาข้างนอกซั่นผักอันนี้เฮาเก็บไปให้เขาน้อยเดียวก็พอเดี๋ยวมื้อรุ่นค่อยเก็บไปอีกมั้ยเนาะซุ้มนี่ก็พอป่ะเอาอาหารไปให้ไก่กันค่ะไปที่นี่เอาใบผักซุ้มนี่แหละอาหารเขามีอยู่แล้วเนาะอาหารไก่น่ะแต่ว่าเอาใบผักไปโยนให้เขาแล้วก็ไปปล่อยเขาออกข้างนอกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ช่วงเช้าฝนตกเนาะค่ะเนาะอากาศประมาณ4องศาก็หนาวอยู่เด้ค่ะ4องศาเบิ่งใกล้เฮาออกมาข้างนอกแล้วฮัลโหลไข่กี่ฟองกันวันนี้ฮะไข่กันกี่ฟองวันนี้ขึ้นเกิดว่าอากาศบ่ติดลบเนาะค่ะเนาะน้ําที่อยู่ในอ่างน่ะเขาก็กินได้ค่ะพี่น้องเฮาก็บ่ต้องเอาน้ํามาให้เขาบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดมันติดลบน่ะน้ําอยู่ในบ่อเนี่ยมันก็เป็นน้ําแข็งเขาก็กินบ่ได้เฮาก็ต้องตักน้ําจากในบ้านนะคะพี่น้องมาให้เขาเพราะว่าก็บ่มีน้ําไหลนะคะพี่น้องเฮาปิดตั้งแต่อยู่ในโตบ้านเฮาพุ่นปิดไว้แล้วบัดนี้เฮาก็เปิดก๊อกให้น้ํามันไหลออกให้หมดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบัดที่นี่เพราะว่าถ้าเฮาไปจังซี่ก๊อกน้ํามันสิเสียค่ะพี่น้องค่ะถ้าน้ํามันอยู่ข้างในน่ะก๊อกน้ํานะมันก็เสียที่นี่ถ้าเฮาเกิดว่าเฮาบ่มีเฮาอันเสียน้ํามาให้ไกลเฮาก็ต้องเอามาจากในบ้านเฮาค่ะพี่น้อง
เพราะว่าน้ำในกอกนั้นบ่ไหลเนี่ยท่านบ่ติดลบนะน้ำอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะพี่น้องคะเนี่ยมีบ่อึดบ่อยากเลยล่ะแล้วก็อยู่ในบ้านไก่ก็มีคือกันแต่ในบ้านไก่น่ะมันก็สิใส่ได้แค่5ลิตรเพราะว่ามันเป็นทางน้อยเนาะค่ะเนาะมันมีเครื่องทำความร้อนนะคะพี่น้องบ่อยน้ำเป็นน้ำแข็งอะใบเขียวจังซี่เฮาก็บ่ถีบเฮาก็มาให้ไก่ๆมากๆเลยค่ะพี่น้องช่วงเนี้ยมันบ่ค่อยมีอันผักให้มันกินเนาะมันอยู่ในนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเปลืองนะมันบ่มีผักกินนะก็สิแปลนเติร์ดจังซี่ที่นี่ไก่น่ะเขาก็ต้องการผักใบเขียวกันเนาะค่ะเนาะอาหารไก่เฮามีให้เขาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่าพวกเมล็ดข้าวคว้างเมล็ดอีหยังสะท้านตะวันหรืออีหยังที่แบบเม็ดถั่วเม็ดหยังข้าวโพดอีหยังแสนเป็นอาหารแห้งเนาะค่ะเนาะอาหารสดจังซี่เขาก็ต้องการด้วยกันค่ะพี่น้องไปแล้วออกไปแล้วอีกกลุ่มนึงอ่ะกุ๊กๆๆๆๆๆๆ2ตัวนึงอยากออกหลายออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ท่าเลยนี่แต่ว่าจังไดเฮาก็เปิดบ้านไว้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวฮอดถึงเวลาเดี๋ยวขอค่อยมาปิดเอาตอนนี้จะผู้ใดโตใดที่อยากออกก็ให้เขาออกไปไปอีกมั้ยล่ะพุ่นดีใจแล้วพุ่นพอได้ออกจากประตูได้แล้วเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นให้เขาออกไปหากินหญ้าเนาะค่ะเนาะกินหญ้ากินตัวชนิดเข็นอย่างสิเหรอค่ะพี่น้องไปแล้วมาตินกันไปแล้วเบิ่งไปเบิ่งไปดูไข่สิวันนี้ได้กี่ฟองเบิ่งไก่มันกินได้นี่มันก็บ่รู้ดอกเปียข้างล่างก็มีแต่หัวห่านเด้ค่ะพี่น้องนี่เป็นกระสอบเลยมั้งน่ะอยู่ข้างล่างน่ะแฟนก็ตักๆแล้วก็วานไปข้างนอกคนเขาไปกินคือเก่าอู้ได้หลายหน่วยอยู่แล้วน่ะมื้อนี่นี่พี่น้องเห็นบ่แต่ว่าไข่สกปรกมากเลยเพราะว่าฝนตกเนาะค่ะนอกเขาออกไปข้างนอกแล้วเขากับมาไข่ยังเสียเขาก็เหยียบไข่ไปน้ําบัดนี่น่ะไข่ก็สกปรกเฮาก็ไปล้างเอาค่ะพี่น้องค่ะกับล่างเอาเมื่อนี้ได้1 2 3ได้6หน่วยไก่ตัวที่ว่ามันออกเป็นสีเขียวขี้มากกับบ้านได้ไข่ค่ะพี่น้องแต่ว่าได้6ฟองโอเคค่ะพี่น้องโอเคตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเขาตอนนี้ประมาณเที่ยงเดี๋ยวเขาก็สิมาไข่อีกไหมอยู่หรอกค่ะพี่น้องคิดว่าหึตัวนี้ที่ออกไปข้างนอกไปคนพูดไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วพี่น้องห้องหามูละปิดไฟก็ลืมปิดไฟเบิ่งสกปรกมากเลยช่วงนี้เฮาก็ต้องปล่อยก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพวกเฟืองพวกอีหยังแซ่เฮาต้องมาทําความสะอาดอีกใหม่เทื่อนึงแล้วก็สิเอาไปใส่แปลงผักเฮาค่ะพี่น้องไปใส่แปลงผักเฮาปกคลุมหน้าดินเนาะค่ะเนาะบ่ทิ่มค่ะพี่น้องประโยชน์มีอีกอยู่ ไม่ทิ้งค่ะพี่น้องไม่มีอะไรทิ้งปิดไฟก่อนออกไปเบิ่งไก่กันเนาะค่ะเนาะบัดนี้อีหยังสิเข้าไปไข่เตี้ยไข่อีหยังมื้อเนี่ยหึกุ๊กๆๆไก่งูเด้อค่ะพี่น้องมันก็มานี่มันก็มาขี่ไก่เที่ยวเก็บได้เอากลับมาเทไปนี่ก่อนค่ะพี่น้องกลับมาแต่เมืองไทยขี่ไก่ได้หลายหลายเทไปนี่ก่อนแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทลงไปแล้วล่ะหมดลงไปแล้วเวลาที่เขาโกนพ้วนดินนะเขาก็ค่อยเอาไปลงหลุมเนาะค่ะเนาะเอาไปกลนแปลงผักในแปลงผักเขาเนาะกลนแล้วก็เอาขี้ไก่ฝังไว้นี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันบ่มีแดดค่ะพี่น้องมันก็บ่ค่อยทำงานปานใดจุลินทรีย์ก็ได้เดี๋ยวถ้าจังหวะก็นะพี่น้องเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งไอ้นี่ดอกไม้บานแล้วแหมมันสิเข้าฟูลิ่งแล้วเด้อเนี่ยเนาะพึ่งหลังพึ่งมาหลังบ้านเบิ่งพี่น้องที่พาไปเบิ่งพาพี่น้องไปเบิ่งดอกไม้ป่าถ้าดอกอันนี้นะมันบานหมายถึงว่ามันสิเข้าหน้าฟูลิ่งแล้ว
มันสิเกิดอยู่ในป่านี่ล่ะเบิ่งอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักของเฮาปีนี้น่าสิปลูกอีหยังได้อยู่มั้งเนี่ยปุ๋ยหมักเฮาก็ได้ต้องมาเคลียร์อีกไม้เทียนึงเนาะค่ะเนาะมันก็ฮกอยู่เพราะว่าเฮาขนจากหม่องนั้นแล้วก็มาถิ่มหม่องนี้เพราะว่าเฮาเฮ็ดแปลงผักตรงนี้เห็นบ่คะพี่น้องเนี่ยเฮาเฮ็ดแปลงผักตรงนี้เห็นบ่คะนะเฮาก็เคลียร์พวกเศษขยะพวกถังพวกหยังอีหยังเสียมาวางไว้ทั้งนี้หมดเลยเนี่ยทีนี้เฮาก็บ่ทันได้เก็บกวาดเทียเฮาก็ต้องมาเก็บกวาดอีกไม้เทียนึงค่ะพี่น้องพวกเนี่ยจังซี่ก็ต้องเอาทิ้งขยะค่ะพี่น้องเนี่ยทิ้งขยะอยู่นี่ก็บ่ได้ทิ้งง่ายๆเนาะค่ะเนาะเฮาต้องแบบว่าเก็บไปหม่องที่ว่ามันเป็นหม่องมันเป็นขยะได้มั้ยพี่น้องเอ้ยอันเอารถคนไปเอาหม่องที่เขาให้ทิ้งขยะเราบ่แม่นว่าสิเอาทิ้งเอาคนไปได้ทุกมื้อนะคะพี่น้องเขามีมื้อให้ไปทิ้งอีกต่างหากนะนี่ใส่ยางซุ้มนี่นะก็ว่าสิเอาทิ้งหมดเลยนะมันหูมันตันแหมก็สิใส่งานบ่ได้หรอแบบว่ามันเป็นหน้ามันมีหินปูนลายนะแม่ค่ะพี่น้องมันก็เกาะสายยางเสร็จแล้วมันก็ตันหูหรือจังได๋มาเบิ่งกันอีกไม้เทียนนึงเรากันบ่ฮู้กันว่าเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ก็เป็นกองแบบว่าเฮาเฮ็ดขยะแบบว่าเฮาเฮ็ดอันปุ๋ยใบนะแม่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นจังซี่ไปนี่เฮาอาจสิปีนี้อาจสิปลูกได้เนาะค่ะเนาะเบิ่งก่อนปีนี้เฮาอาจสิปลูกในอันนี้ได้นี่มันก็จะติดอันนี้ก็ต้องมาลื้อออกนะคะนะคะมาทำความสะอาดโอ้งานหลายอยู่แล้วนะต้องมาลื้อออกเฮ็ดจะมองนี่มันเคลียร์มันสะอาดกว่านี่เนาะค่ะน้อยมันเป็นตะเบิงกว่านี่เบียกลายอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งดอกไม้กันดีกว่าพี่น้องเห็นบ่ขาวๆนะบังไก่เฮาได้เปียงป่ะขึ้นไปแล้วป่ะไปหาเคลียร์ทางพุ่นล่ะเคลียร์อีหยังทางพุ่นล่ะชนีโลสะนี่เขาเอิ้นชนีโลสามก็จะเป็นเสือค่ะพี่น้องนี่ถ้าดอกอันนี้บานนี่สิเขาฟูลิ่งแล้วเขาหนาฟูลิ่งแล้วเขาก็จะได้ปลูกผักเขาเนาะค่ะเนาะโอ้บานบักหลายคุณน้องยี่เทิงคุณยังแต่หลายบ้องไก่เขาขึ้นไปหากินทางฟูเลยคุณไก่เขาปลามันหนาที่มีเห็ดเนาะค่ะเนาะนี่คือมันมีเห็ดบุน่ะนี่แล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้ไมลี่ก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ่แน่ถ้ามีเวลาไมลี่ก็สิแบบว่าเก็บขยะที่ว่าให้พี่น้องเบิ่งเมื่อกี้นี่สิเก็บแล้วก็เบิ่งว่าเจ้าของเฮ็ดหยังได้แน่เนาะค่ะนอกก็บ่ทันได้อยากเข้าบ้านเที่ยค่ะพี่น้องก็สิอยู่กับไก่จักพักนึงแล้วก็เก็บนั่นเก็บนี่อันที่เฮ็ดได้ล่ะก็สิบ่เฮ็ดหลายดอกเพราะอากาศมันก็หนาวอยู่ก็บ่ทันได้อยากเก็บอยากจับอีหยังหลายเที่ยไก่ตัวนี้แหละที่ไข่ออกเป็นสีเขียวขี้มาไก่ตัวที่ว่ามันออกไข่สีเขียวตัวนี้เลยค่ะพี่น้องขาเนี่ยตัวนี้แหละไก่ที่ออกไข่สีเขียวนี่ตัวสีดำนี่เป็นแม่ของตัวที่ออกไข่สีเขียวเนาะค่ะเนาะนี่แม่ของเขาตัวขาวเมื่อกี้เนี่ยที่ออกไข่เป็นสีเขียวขี้มานะคะพี่น้องคือตัวนี้แหละแม่เขาค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่ไปเก็บไม้อีกไม้สรุปว่ามื้อนี้ได้ไข่1 2 3 4 8หน่วยเนาะค่ะเนาะแล้วหน่วยนี้สีเขียวขี้ม้านี่ที่คิดว่าเขาบ่ไข่มื้อนี้เขาก็ไข่ค่ะพี่น้องนี่สีเขียวขี้ม้าก็ไข่ออกมานี่อันนี้แม่ของเขาอันนี้ลูกของเขามหัศจรรย์เนาะค่ะเนาะว่าแม่กับลูกน่ะสีต่างกันขนาดเลยสงสัยเป็นที่พ่อพันธุ์ค่ะพี่น้องพ่อพันธุ์ของเขาอาจสิผสมมาหลายแบบว่าหลายสายพันธุ์แล้วบัดนี้พอเขาออกลูกมาลูกเขาก็เลยได้ไข่สีนี้เบิ่งไข่ไก่กันสกปรกหลายเพราะว่าดินเนาะค่ะเนาะเวลาที่แบบว่าหิมะมันละลายเด้ค่ะพี่น้องจากที่ว่ามันติดลบเนาะค่ะเนาะตอนนี้นะมันก็บ่ติดลบบัดนี้ดินนะมันก็เหมือนกับว่าฝนตกนะมื้อเช้านี่ฝนก็ตกน้ําบัดนี้มันก็แฉะๆเนาะค่ะเนาะไก่เฮามันก็เหยียบดินแล้วก็ไปไข่มันก็สกปรกเฮาก็ไปล้างเอาค่ะพี่น้องเมื่อกี้เพื่อนบ้านก็สั่ง
บอกว่าจะมีใครบอกว่าสันว่าน่ะเอาไม้คอยแน่ว่าสันว่าน่ะก็สิได้ล่างแล้วก็ไปเพิ่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะอ่ะนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะเบิ่ง ไปล่างใครก่อนเด้อค่ะเด้ wow. อล่างเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะ3ยูโร50นะคะใครจะรับคะมีคนจองไว้แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะล่างไว้เพิ่นก่อนไข่สีสวยอร่อยอร่อยสดสดอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องในป้อนี่ก็สรุปว่าก็ได้เอาเศษใบไม้เนาะค่ะเนาะมาใส่บ่อนี่คนใส่แล้วค่ะพี่น้องคะก็ดูดีขึ้นมาเนาะค่ะเนาะเอาขี้ไก่ใส่แล้วก็เอาเศษใบไม้ใส่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้เก็บกวดนี่ล่ะเก็บพวกผักที่มันตายอย่างเสียเขาก็ได้เอาโยนลงเข้าไปในบ่อนี่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเขาก็สิหมักดินไว้ในบ่อนี่แล้วค่ะพี่น้องคะนี่อ่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไม่ดีก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเนาะค่ะเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีหยังเฮามีความสุขเฮาก็เฮ็ดไปค่ะพี่น้องว่าแต่บ่ได้เดือดร้อนคนอื่นเนาะค่ะเนาะแห้งแต่ปลูกผักปลูกหญ้านี่แห้งแต่ดีค่ะพี่น้องได้กินผักแบบว่าสดๆสะอาดสะอาดปลอดสารเอาฝากญาติพี่น้องฝากภัยเฮาก็แบบว่ามั่นใจเพราะว่าผักที่เฮาเพราะว่าผักที่เฮาปลูกเองเนาะค่ะเนาะเฮารู้ว่าเฮาใส่อีหยังลงไปแน่งซะอ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย